ึกถึงตัวเองออกนึกถึงสภาพวนที่เราวนกันอยู่ออกทั้งเรื่องของทรัพย์สมบัติเกียรติยศนาราชื่อเสียงหน้าที่การงานลาภยศสรรเสริญสุขถ้าไม่อยากจะวนอยากจะหลุดออกจากวัฏสงสารคงต้องเข้าหาทางพระนิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นหลวงพี่ขอให้ข้อมูลในส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งเพื่อที่เราจะได้เปิดใจเปิดใจของเราสู่องค์พระพุทธเจ้าหรือในขั้นแรกของเราเปิดใจของเราสู่องค์พระธรรมกายเปิดใจของเราให้กว้างเปิดใจรับคำสั่งคำสอนคำประพฤติปฏิบัติขอฝากวงของฟ้าวงของฟ้าก็ร้องไว้ให้เพลงหนึ่งเปิดใจสู่พระธรรมกายขอเชิญคลายบรรยากาศร้อนมีภาษาไทยให้ด้วยตลอดปีและตลอดไปจนกว่าจะบรรลุพระนิพพานด้วยกันคงไม่มีอะไรที่จะสูงสุดหรือสุดสูงไม่มีอะไรที่จะสุดสูงสูงสุดแท้ธรรมกายแน่เที่ยวไหนไปเทียมเทียบหมายมั่นไว้ทุกวันเร่งรีบขวายขวนด่วนหรือพี่คุณค่ามนุษย์นั่นได้กายธรรมคงไม่มีอะไรสูงกว่านี้อีกแล้วรีบเร่งเถอะอย่ารอช้ารีบทำรีบปฏิบัติให้เข้าถึงอันนี้เป็นสาระสูงสุดซึ่งหลายคนได้ยืนยันนับหมื่นนับแสนนับพันมาแล้วได้ยืนยันถ้าย้อนไปถึงยมพิถวรเมื่อกี้นี้ว่าเราจะเริ่มต้นกันยังไงเราก็คงเริ่มต้นกันที่เราอยากจะให้ผลเป็นยังไงถ้าเกิดมาแล้วยากจนชอบมันจะเอาไหมชีวิตเราเกิดมานี่จนแงกเลยกอกเลยจะกินก็ไม่มีเอามันจะชีวิตอย่างนั้นไม่เอาใครใครก็อยากรวยใช่ไหมแต่รวยแล้วต่อไปถ้าบอกว่าถ้ารวยแล้วแต่พิการเอาไหมให้รวยล้นฟ้าเลยแต่พิการเอาไหมไม่เอาอ่ะรวยไม่พิการแต่ปัญญาอ่อนเกิดมาทำมือทำไม้ดอกแดกดอกแดกเอาไหมรวยด้วยไม่พิการด้วยแต่ปัญญาอ่อนสิ่งที่เราต้องการพื้นฐานสูงสุดก็คือเรื่องของทรัพย์สมบัติเรื่องของทรัพย์สมบัติ
เรื่องของสุขภาพพลานามัยชีวิตยืนยาวนานและเรื่องของสติปัญญาเราก็ดูสิว่าเราต้องการผลอย่างนั้นแล้วเราต้องประกอบเหตุอะไรต้องประกอบเหตุอะไรจ๊ะถ้าอยากรวยทำยังไงล่ะให้ทานคนวัดตอบได้อยากแข็งแรงทำยังไงรักษาศีลถ้าอยากจะเฉลียวฉลาดสติปัญญาดีต้องทำไงเจริญภาวนาตอนนี้เห็นว่ามีคุณยายคุณตาชอบเห็นแหมมีเพลงสตริงมีโป๊กซองให้บอกไม่เห็นมีลิเกให้มั่งเลยโยมยายโยมตาบอกอยากดูลิเกอยากดูป่ะจ๊ะอยากดูไหมอยากดูไม่ใช่หลวงพี่เล่นให้ดูหรอกเดี๋ยวเชิญทีมลิเกพร้อมหรือยังลิเกก็มีชินกรมีขวัญจิตมีไวยพจน์มีชัยชนะอ่ะดูลิเกสักหน่อยเรื่องทานศีลภาวนานี่แหละพร้อมแล้วเชิญดีกว่าอย่างนั้นขอพิพาทราชพลหน่อยเอาสิครับอย่าลำอย่าลุกขึ้นลำด้วยแล้วกันฟังแต่เนื้อหานะจ๊ะโฆษณาด้วยเลยนะจะยกตัวอย่างของบุญอันเป็นคุณลักษณะมีประจำในธรรมะเคยฟังไม่ต้องลำตามนะจ๊ะนี่มีใครขยับนะมีทั้งหมดเนื้อ10ข้อแต่ท่านให้ย่อเป็น3ณจุดนี้มีน้ำบรรยายมาตามข้อเขารวมแล้วเรียกชื่อว่าบุญกิริยาวัตถุหนึ่งคือทานมันทำนุกให้บรรลุตรงเป้าตรงเป้าเลยนะให้วิชาความรู้และที่อยู่อาศัยให้เจตุปัจจัยทั้งของใช้ใหม่กันและเก่าพระเอกเงินล้านมีบทบ้างไหมครับครับมีเอาละนี่พระเอกเลยเดี๋ยวทำไมครับถ้าคุณเป็นพระเอกแล้วใครเป็นนางเอกล่ะอ้าวเดี๋ยวก็จะเป็นนางเอกฉันเป็นไม่ใช่นางเอกแล้วทำไมไม่ใช่ล่ะมันพระองค์กับนางเอกอาการจะร้องต่อคะถึงไหนละถึงไหนก็เอาคิดเอาเองว่าเป็นวิชาข้าตันนี่พอได้ไหมล่ะใช่ได้ได้เป็นวิชาข้าตันนี่ก็มิให้มีเหนียวหนาบพอขอพบให้ปั๊บก็คนที่รับคลายสาวข้อที่สองคือศีลเป็นอาชีพมิจบถือศีลห้าถ้าครบจะสงบเมื่อแต่ไม่เหงาเหมือนมีกำแพงหลายชั้นไว้ป้องกันตัวเราถูกใจคุณยายเหรอจ๊ะข้อที่สามภาวนาจะเกิดปัญญายิ่งล้นเหมือนสุริยพรวิรมคุณลักขณาสงสัยจะร้องที่วัดตะขานทุกคืนเลย
ไปได้ไงเอาใหม่มันเผลอมันเอาใหม่ก็ต้องใหม่เอาใหม่น้องเอาใหม่เอาใหม่พอภาวนาข้อที่3อ่ะร้องซ้ําจะเฉลยอีกแล้วใช่มั้ยข้อที่3ภาวนาจะเกิดปัญญายิ่งล้นเหมือนสุริโยโผล่พ้นลอยขึ้นบนยอดเขาเดี๋ยวลูกไก่อีกต้องไปไกลเดี๋ยวลูกไก่แหมมันเสียวตรงเขาๆเนี่ยส่งรัศมีมีแสงกระจ่างแจ้งแจ่มจ้าเมื่อฟ้าสางสว่างลาไรเมฆาบังเงาจะแข่งบุญวาสนาใครดอว่าไม่ได้ถ้าทำบุญตุนไว้คงจะได้เทียมเท้าพี่สาทกยกมาอย่าบางส่วนก็ยังไม่ครบเมื่อจบทวนเอาพอสมควรเนื้อข้อขาวถ้าสนใจรายการนี้คอยเปิดทีวีชมมาพอหอมปากหอมคอจะก็ไม่ต้องเปิดทีวีชมเพราะชุดนี้ทางเราได้ทำชุดมงคล38ประการซึ่งเป็นเพลงพื้นเมืองทั้งหมดตั้งแต่ลำตัดเพลงฉ่อยเพลงเรือเพลงแซวเพลงเกี่ยวข้าวลิเกหนังตะลุงจนกระทั่งถึงเพลงทางอีสานทุกภาคของประเทศตอนนี้ทำได้ถึง11มงคลแล้วตั้งใจจะทำให้ครบ38มงคลเพื่ออนุรักษ์ของเก่าด้วยแล้วได้ธรรมะเพลินๆไปใครสนใจก็ช่วยกันทำบุญมาสรุปที่ว่าถ้าเราทำทานนะเมื่อกี้คือทานศีลภาวนาอานิสงส์ของทานเราจะได้อะไรบ้างข้อหนึ่งนั้นจะทำให้เป็นผู้ที่มีทรัพย์มากอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วเป็นเคล็ดลับที่บอกว่าใครอยากรวยนั้นไม่ยากหรอกนิดเดียวเท่านั้นเองยิ่งให้ยิ่งรวยแต่บางคนเข้าใจผิดคิดว่ายิ่งให้แล้วยิ่งเสียเพราะต้องควักออกไปแต่จริงๆแล้วยิ่งให้ยิ่งรวยให้ด้วยใจบริสุทธิ์ให้ถูกต้องทักขิณายะบุคคลทำด้วยจิตบริสุทธิ์ยิ่งให้ยิ่งรวยใครอยากรวยนี่ไม่ยากให้ทานไว้ข้อที่สองนั้นจะทำให้การรักษาศีลและเจริญภาวนานั้นเป็นไปอย่างง่ายดายลองคิดดูสิว่าถ้ากินยังจะไม่มีจะไปตกปลาหากินสักหน่อยเพราะมันจนมันไม่มีอะไรจะกินจะรักษาศีลได้ไหมไม่ได้แล้วมันบีบบังคับอยู่จะนั่งภาวนาล่ะเป็นไงจะรักษาศีลเจริญภาวนาข้าวยังไม่มีจะกินเลยลูกยังไม่มีจะกินเงี้ยก็ต้องซกไปหามาแต่ถ้ารวยซะแล้วการรักษาศีลการเจริญภาวนาก็ทำได้อย่างสะดวกได้ข้อที่3เป็นการปฏิบัติบูชาพระเจ้าบอกว่าถ้าจะบูชาพระองค์จะบูชาพระองค์ให้บูชาที่ยิ่งด้วยการบูชาคือให้ปฏิบัติบูชาถ้าเราให้ทานถ้าเรารักษาศีลถ้าเราเจริญภาวนานั่นเป็นการปฏิบัติบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยและข้อที่4เป็นการให้ธรรมทานแก่ชาวโลกเรากำลังจะสร้างอะไรกันทราบใช่ไหมจ๊ะเราจะกำลังจะสร้างศูนย์กลางธรรมกายแห่งโลกด้วยกันต้องการที่จะนำธรรมะนำเนื้อหาสาระเนื้อแท้แก่นของวิชาธรรมกายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเผยแผ่ให้ชาวโลกได้รู้ได้ประพฤติได้ปฏิบัติตามให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เราทำบุญกัน5บาท10บาท100บาทพันบาทหมื่นบาทแสนบาทก็ตามในวันที่เราพร้อมที่จะทำทรัพย์สมบัติส่วนนี้เราจะนำไปสร้างศูนย์กลางธรรมกายแห่งโลกซึ่งจะเป็นแหล่งกลางในการเผยแพร่พุทธธรรมไม่ให้หน้าเบื่อให้เข้าถึงได้จริงๆลักษณะอย่างนี้นะจ๊ะสิ่งที่ได้เห็นอยู่ทุกวันนี้ก็คือการบริจาคของพวกเราเนี่ยคนเล็กคนน้อยกล้องที่เห็นอยู่นี่ก็ได้รับมาจากการบริจาคของพวกเราจอที่เห็นนี่ก็การบริจาคของพวกเราแล้วหลวงพ่อหลวงพี่เอาไปที่ไหนก็เอากลับคืนสู่พวกเรา
คนที่บริจาคมา5บาทซื้อกล้องตัวนี้ดูไหมจ๊ะว่าภาพทุกภาพที่ปรากฏบนจอก็คือเงิน5บาทของเราคนดูตั้งกี่ร้อยคนกี่พันคนกี่หมื่นกี่แสนล้านคนแล้วเราสร้างศูนย์กลางธรรมกายแห่งโลกเนื้อที่ 2,000 ไร่ใครก็ตามที่ได้มาใช้พื้นที่นี้เขาเกิดสัมมาทิฏฐิเขาได้ประพฤติปฏิบัติตามได้รู้ได้เห็นธรรมะได้มีความสุขใครต้นบุญจ๊ะเราต้นบุญเราเป็นต้นบุญแม้เราจะตายไปแล้ว100ปี 1,000 ปี 10,000 ปี 1,000 ปีศูนย์กลางธรรมกายแห่งโลกยังอยู่คนยังมาใช้อยู่เพราะฉะนั้นเราได้บุญแม้เราตายไปแล้วมีวิธีไหนบ้างที่ได้กำไรมหาศาลขนาดนี้ทำบุญทีเดียวตายไปแล้วตั้งนานยังได้บุญอยู่เลยส่วนที่5ที่เราจะได้ร่วมกันอุทิศส่วนกุศลนี้ให้บรรพบุรุษให้แก่ผู้ตายให้บรรดาบรรพบุรุษของเราโดยเฉพาะหลวงพี่ขจรกรุณาจารโลของเราด้วยให้ถึงแก่บรรพบุรุษของเราเลยทีเดียวเราจะเริ่มต้นกันที่การทำทานแล้วเรารักษาศีลและเจริญภาวนาใกล้ถึงวันที่เราจะร่วมทอดพระป่ากันแล้วเริ่มทำทานกันตั้งแต่วันนี้เลยดีไหมจ๊ะดีไหมหรือรอกลับไปบ้านสักสองอาทิตย์ก่อนแล้วค่อยเริ่มเอาเมื่อไรดีไหนใครว่ากลับไปบ้านสักอาทิตย์นึงก่อนแล้วค่อยเริ่มยกมือซิไม่มีหรือไม่ยกไหนใครว่าพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้อ่ะมีพรุ่งนี้มีอยู่คนไหนใครว่าวันนี้เลยอ่ะจริงป่ะเนี่ยหลอกหลวงพี่ใช่ป่ะไม่หลอกนะไหนยกมือใหม่สิไหนใครจะทำวันนี้อ่ะทำวันนี้เอาละเราตามกำลังศรัทธาไม่ได้ทำกับหลวงพี่หรอกทำเพื่อสร้างศูนย์กลางธรรมกายแห่งโลกแล้วเราจะมาร่วมกันทำบุญใหญ่ในวันวิสาขะสมาชิกกัลยาณมิตรพร้อมยังจ๊ะท่านสาธุชนพร้อมแล้วที่จะทำบุญน่ะยกมือไว้ไหนยกมือทีสิจ๊ะช่วยแจกให้โยมป้าโยมตาโยมยายหน่อยสิจ๊ะเราจะมาวันไหนวันที่28เราลองนึกสิว่าตั้งแต่เราทำบุญมาเนี่ยมากที่สุดนี่เท่าไหร่5บาท10บาท100บาท1,000บาทแล้วเราจะทำสถิติตัวเองวันนี้เราจะทำให้มากกว่าเก่าเราจะทำให้มากที่สุดเลยเท่าที่จะมากได้เช่นเราเคยทำไว้5บาทเราจะทำอีกเท่าไหร่วันนี้6บาทอ้าวมาร่วมทำบุญด้วยกันดีไหมจ๊ะดีทุกคนมีใบนี้อยู่ในมือยังไหนใครยังไม่มียกมืออ้าวช่วยหน่อยจ้ะคนยังไม่มียกมือไว้ยกมือไว้เดี๋ยวน้องๆเขาจะเอาไปให้ยกมือสองข้างช่วยหน่อยทางนี้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยจ้ะเปิดไฟหน่อยเปิดไฟหน่อยนะจ๊ะเราร่วมกันในครั้งนี้นะจ๊ะทำเป็นหมู่ดีกว่าทำคนเดียวเพราะพลังใจพลังหมู่ของเราเกิดขึ้นร่วมกันการที่เรามาอยู่ร่วมกันในวันนี้เพราะว่าเราเคยทำบุญร่วมกันมาก่อนหลวงพี่ขอให้บุคคลที่ได้รับใบนี้แล้วนั่งหลับตานั่งสมาธิเลยใครได้ใบนี้แล้วนั่งหลับตาถ้าใครยังไม่ได้ยกมือขึ้นน้องเขาจะช่วยแจกให้นะจ๊ะใจนิ่งนิ่งนึกถึงเป้าหมายชีวิตของเราว่าเราเกิดมาทั้งทีในชาตินี้สิ่งที่เราต้องการสูงสุดนั้นน่ะมันคืออะไรเงินทองทรัพย์สมบัติข้าทาสบริวารสามีภรรยาลูกเต้าหน้าที่ชื่อเสียงเกียรติยศหรือว่าต้องการที่จะหลุดพ้นออกจากกรงแห่งวัฏสงสารเมื่อก่อนนี้เราไม่รู้เรารอจนกระทั่งเกิดมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งกว่าจะบังเกิดขึ้นได้แต่ละพระองค์นั้นก็ยากเย็นแสนเข็ญใช้เวลานานนับกับนับกันทีเดียวเราโชคดีแล้วที่ได้พบถึงแม้จะได้ไม่ได้พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตามแต่ยังเกิดทันคำสั่งสอนของพระองค์แล้วก็เรายังมีหลวงพ่อวัดปากน้ำที่ได้สืบทอดถ่ายทอดพุทธธรรมชาธรรมกายแนวตรงเลยทีเดียวที่มาสู่เราสืบต่อมาถึงคุณยายอาจารย์หลวงพ่อธรรมชโยและคณะสงฆ์ของเราบุญบารมีนักหนาแล้วที่เราได้เข้ามาขนาดนี้เป้าหมายชีวิตต่อไปเราจะวางไว้ตรงจุดไหนการเริ่มต้นที่ดีเท่ากับได้สำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งหลวงพี่ถึงบอกว่าวันนี้เราเริ่มประวัติชีวิตที่งดงามของเราตอนนี้เลย
ไม่ต้องรอไม่ต้องซักถามใครเอาเต็มตามกำลังลองเขียนไปเลยนะจ๊ะคนเดียวของเราเนี่ยเราเคยทำมากที่สุดเท่าไหร่วันนี้เราจะทำให้ยิ่งมากที่สุดกว่าที่เราเคยทำมาแล้วก็ขอเรียนตรงนี้ว่ายังไม่ต้องให้วันนี้นะจ๊ะยังไม่ต้องให้วันนี้เขียนไปแล้ววันที่28เรามาร่วมบุญกันหลวงพี่ขอให้เขียนวันนี้ทุกคนที่มีอยู่แล้วลองเขียนลงไปว่าเราจะทำบุญครั้งนี้กี่บาทไม่เป็นการบังคับกันเลย5บาท10บาท1บาท100บาท1,000บาท10,000บาทแสนบาทแต่เราจะทำให้เต็มกำลังของเราทีเดียวในเวลา1เดือนเนี่ยเราจะสามารถมีน้องๆบางคนชมรมพุทธบางคนเนี่ยเข้ามาแล้วเขาเทกระเป๋าเลยเทกระเป๋าไว้บัญชีออมสินที่เขามีแล้วปิดบัญชีทำบุญร่วมกับคุณยายอาจารย์ที่วันวิสาขะเราเก็บไว้เราจะได้มีใบนี้ด้วยมีใบอธิษฐานใบที่จะอุทิศส่วนกุศลเราจะเอาใบนี้ใส่ชื่อบรรพบุรุษของเราที่ล่วงลับไปแล้วไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายก็ตามและตั้งไว้ที่หิ้งพระบูชาเก็บปัจจัยของเรารวบรวมไว้วันที่28มาทำบุญร่วมกันนะจ๊ะวันที่28มาทำบุญร่วมกันวันนี้เป็นการตั้งความปรารถนาไว้ก่อนทุกคนครบแล้วนะมีใครอีกไหมที่ยังไม่ได้เดี๋ยวพี่จะได้ต่ออ่ะมาสิจ๊ะมาสิจ๊ะขอ2ใบเลยใครเคยไปกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆสักร้านไหมจ๊ะเคยไปไหมร้านนั้นมันอร่อยเหลือเกินแต่บังเอิญเราไปคนเดียวอร่อยไหมจ๊ะนั่งกินวันนั้นมันชักนึกแล้วว่าแหมพ่อแม่เราพี่น้องเราเพื่อนฝูงเรามันน่าจะได้กินก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆ อย่างนั้นบ้างอ่ะใช่ไหมจ๊ะต้องทำยังไงอ่ะหิ้วไปฝากนี่เป็นความรู้สึกของหลวงพ่อท่านเหมือนกันเป็นความรู้สึกของหลวงพ่อของคุณยายอาจารย์ของคณะพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ที่นี่ว่าเราจะไม่รับความสุขเพียงคนเดียวหรอกเราจะทนทุกข์เหนื่อยยากเท่าไรก็ตามเพื่อที่จะให้คนอื่นนั้นได้มีโอกาสได้มีโอกาสพบความสุขนี้ด้วยก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวนะจะได้ให้คนอื่นด้วยแต่ทำไมจะต้องรีบทำรีบทำเพราะช้าๆความตายมันรอเราอยู่หลวงพี่มีวิดีโอชุดนึงตรงนี้ให้ดูใช้เวลาประมาณ 3-4 นาทีเป็นเรื่องของชาวต่างประเทศแล้วหลวงพี่ไปทำที่ชาวต่างประเทศมาเป็นภาษาอังกฤษแต่ภาษาอังกฤษง่ายๆขอเชิญดูนิดหนึ่งเพื่อเราจะได้ข้อคิดอะไรบ้างก่อนจะจบ How many days are left before your death? How should you spend your remaining days? เขาถามว่าคุณมีอายุอยู่เท่าไหร่แล้วแล้วคุณกะว่าจะมีชีวิตยืนยาวไปถึงอายุเท่าไหร่พี่ไปทำไว้ที่ประเทศอังกฤษแล้วก็ให้ฝรั่งดูเรื่องนี้ Do you like flowers? ท่านชอบดอกไม้ไหม Are they fresh? มันสวยมันสดดีนะ Are they beautiful? มันสวยดีเหลือเกิน Yes, they are fresh. ใช่สิ They are beautiful. มันสวยแล้ว But they are of the grave. แต่มันอยู่บนหลุมฝังศพนะไม่เห็นหน้าหัวเราะเลยมันน่าจะเศร้า Are you happy? Do you enjoy your life?ท่านมีความสนุกสนานในชีวิตดีเลยท่านเป็นผู้ชายที่มีความแข็งแกร่ง Are you rich? ท่านเป็นมหาเศรษฐีหรือว่าท่านเป็นยาจก Or are you a child? ท่านเป็นเด็กอยู่หรือ Maybe you've forgotten something. บางทีท่านอาจจะลืมอะไรบางอย่างความตายอย่างนั้น It's very near you. มันใกล้คุณเหลือเกิน Like the flowers of the grave. เหมือนกับดอกไม้ Everybody has to face. ทุกคนจะต้องEscape from this last law of nature. เผชิญกับกฎธรรมชาติอันนี้ Death can come to us at any moment. ความตายมาถึงเราได้ทุกวินาทีนั่นหมายความว่าเราสามารถจะตายได้ทุก All who've come before us have faced this ending. ลองดูสิว่านี่อายุ85 75 66ก็ตาย57ก็ตาย43ก็ตาย32ก็ตาย29And this natural law applies every day. และทุกวันมีคนตายตลอดเวลาในหนังสือพิมพ์อังกฤษก็จะเรียงตัวอักษรตั้งแต่อักษร A ลงไปเลยว่าใครตายบ้างในวันนี้วันเดียวนะจ๊ะนี่เฉพาะอักษร R
ฉะนั้นใครอายุใกล้เคียงก็ลองดูเอาเอง How do you feel about death if you have to work with death ถ้าคุณต้องทำงานกับศพซากศพนี่คุณจะคิดยังไงบ้างก็ไปสัมภาษณ์ Naturally in my job when I see the death register ในธรรมชาติงานของเขาเนี่ยเขาไม่เคยคิดอะไรมากหรอกเพราะว่ามันต้องทำเลี้ยงชีพไปทุกวัน Not so much to the man in the streetBecause to them, death occurs at some time. แต่มันคงไม่เหมือนกับคนอื่นทั่วไปหรอกเพราะเขาคงไม่ได้คิดอะไรมาก With me, I realize แต่เขาก็คิดไหมสำหรับเขานี่เขาก็คิดเหมือนกันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าคนที่ตายมามีอายุใกล้เคียงกับสามีหรือว่าใกล้เคียงกับลูกของเขาเขาจะคิดมากทีเดียว To me, death doesn't hold any fears again because of my profession. เขาไม่เคยคิดถึงเรื่องความตายเท่าไหร่เพราะว่าเป็นอาชีพของเขาที่ว่าMajority of people do take insurances out for the time. คนทั่วไปอาจจะไม่ได้คิดอาจจะลืมคิดเรื่องนี้แล้วเขาจะคิดมากกว่าคนอื่นสักหน่อยเพราะว่าเขาใกล้ชิดกับความตาย Perhaps I do a little bit more than they do. How do you feel about death? แล้วพวกเราล่ะคิดยังไงกับเรื่องของความตายเหมือนกับที่เขาคิดเมื่อกี้ไหมจิลโฮเมื่อกี้ The average age of people is 60 years. อายุคนโดยเฉลี่ยแล้ว 80-85 ปีBut now, at this moment, ถ้าโชคดีเราอาจจะอยู่ได้ถึง80ปีแต่แน่ใจเราว่าเราจะอยู่ถึง80 80 years ลองดูสิถ้า80 multiply by 365คูณด้วย365มันจะได้กี่วันจ๊ะ 29,200 วันเท่านั้นเอง Suppose you are 35ถ้าเราอายุ35ใคร35นะ How many days have you spent ใช้ไปแล้วกี่วัน35คูณด้วย365ใช้ไปแล้ว 12,775 So how many days left? เหลือกี่วันจ๊ะเหลืออีก 16,425 วันเท่านั้น And how many months left? เหลือกี่เดือน Is it too much? 547เดือน So how should มันมากเท่าไหร่จะ547เดือน Spend them in the most useful way แล้วเราจะใช้ชีวิตของเราอย่างไร Useful for yourself useful for society useful for your countryAnd useful for mankind. Be careful. Every second we are walking to our destination. Our death. Hurry up. Try to do. Try to finish your good things. Try to do. Try to finish your good things. Try to finish your good things. Remind yourself. Don't forget your coming death. อย่าลืมความตายที่ใกล้เข้ามาหลวงพี่ไม่ได้ขู่นะจ๊ะหลวงพี่ไม่ได้ขู่เพราะว่าที่พูดอยู่นี่พรุ่งนี้เราจะไปงานศพหลวงพี่ก็ได้ทุกอายุมีสิทธิ์ตายตายตั้งแต่ก่อนเกิดก็มีเกิดไปแล้ววันเดียวตายก็มีเพราะฉะนั้นบุญกุศลรีบสร้างถึงบอกว่าอย่าผลัดไปวันพรุ่งนี้เลยเพราะพรุ่งนี้ใครจะรู้ว่าพวกเราก็หมดโอกาสที่จะทำบุญรีบทำให้เต็มที่เต็มกำลังตั้งแต่วันนี้ทั้งทานรักษาศีลเจริญภาวนา